คุณอนุพงษ์เผ่าจินดาเมื่อไหร่คุณจะถอดเครื่องแบบยศพลเอกคุณออกสักทีคุณปล่อยไอ้กุ้ยที่ใส่เสื้อสีเขียวมียศพลตรีออกมาพูดจาปากเสียทุกวันแล้วก็ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ข่มขู่ประชาชนในกองบัญชาการกองทัพบกจริงๆแล้วคุณแอบจับมือกับไอ้กุ้ยคนนั้นหรือเปล่าคุณบอกมาสิคุณจะเป็นผู้บัญชาการฐานบกคนเดียวในประวัติศาสตร์ไทยที่หลุดออกจากตำแหน่งอย่างไร้ศักดิ์ศรีหรือถ้าคุณเกษียณอายุไปก็จะมีคนกลด่าสาบแช่งตระกูลคุณพี่น้องฝีมือไอ้สัตว์นรกขี้ขาตาขาวนี้มันเกิดจากกลุ่มอดีตนายตำรวจนอกราชการ2-3 คนคนหนึ่งยศพลตำรวจเอกคนหนึ่งยศพลตำรวจโทแล้วก็มีได้รับความร่วมมือกับตำรวจที่ยังอยู่ในราชการพี่น้องไอ้ผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ซึ่งมันต้องดูแลพื้นที่ดุสิตนางเลิ้งเนี่ยถ้ามันไม่หลิวตาข้างหนึ่งเนี่ยมันจะมีคนแอบเอาปืนขึ้นไปบนตึกแล้วก็ยิงระเบิดมาได้ไม่ได้ปืนยิงระเบิด M79 มันไม่ใช่กระเป๋าตังค์ที่ใส่กระเป๋าหลังไปนี่อย่างน้อยมันก็ต้องมีหีบหรือกระเป๋าต้องถือขึ้นไปถ้ามันต้องการจะป้องกันเหตุสายสืบมันมีตั้งเกือบ100 คนทั่วนครบาล1ทำไมมันไม่ให้สืบดูตามตึกซิว่าใครขึ้นไปมั่งไอ้ที่หมายจับแกนนำเรามาเฝ้าเอาเฝ้าเอาถุยแกนนำโดนหมายจับคุณเอาตำรวจนอกเครื่องแบบมาเฝ้าทุกประตูทุกจุดแล้วคุณก็รายงานคุณดักฟังโทรศัพท์รายงานว่าเซลไซด์ในสนธิตอนนี้อยู่ที่นี่ตอนนี้อยู่ที่นั่นแต่ว่าไอ้คนซึ่งเอาปืน M79 มายิงฆ่าประชาชนที่บริสุทธิ์พวกคุณดันนั่งทับไข่พวกคุณอยู่สบายๆคุณอายหรือเปล่าแล้วนายจงรักจุฑานนท์ดันให้สัมภาษณ์วันนี้ว่าตำรวจทำดีที่สุดแล้วผมไม่อยากจะถุยใส่คุณตำรวจที่คุณบอกทำดีที่สุดแล้วพลตำรวจเอกจงรักจุฑานนท์ทำดีที่สุดของคุณก็คือไม่ได้ทำอะไรเลยพี่น้องที่ฟังผมพูดอยู่ที่อยู่ที่บ้านไม่ได้นะพี่น้องถ้าไม่อยากยกประเทศนี้ให้พวกมันต้องออกมากันให้เยอะๆต้องออกมาเพื่อเปลี่ยนแปลงออกมาเพื่อเปลี่ยนแปลงเราจะได้กำจัดไอ้ตำรวจชั่วๆแล้วไอ้ทหารชั่วๆบางคนพี่น้องไม่เคยมีความบัดซบเลวทรามต่ำช้าอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่ายุคนี้ในประวัติศาสตร์ไทยยุคที่อนุพงษ์เผ่าจินดาเป็นผู้บัญชาการฐานบก
ผมเห็นนายทักษิณออกมาข่มขู่กระบวนการยุติธรรมข่มขู่พระเจ้าอยู่หัวมีแต่ปลัดกระทรวงกลาโหมออกมาพูดนายนุพงศ์ไม่เคยพูดสักคำเลยผมเห็นคนซึ่งจ้องทำลายล้างสถาบันกษัตริย์ราชบัลลังก์แต่คดีความไม่คืบหน้าแต่ถ้าเป็นคดีความพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเร็วเหลือเกินนายประชาประสบดีไอ้คนชอบเสนองานเพื่อรับเงินจากนายมันบอกว่าคนตายพกระเบิดระเบิดตัวเองหรือไม่เพราะอาจจะเป็นระเบิดที่เขาเก็บเอาไว้นั้นนายประชายังพูดอีกว่าวันนี้ต้องถอยหลังทั้งหมดแล้วนับศูนย์ใหม่รวมไปถึงคดีของกลุ่มพันธมิตรด้วยเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายหันหน้ากลับมาปรองดองกันดีกว่าพี่น้องรู้ไหมทำไมเขาพูดอย่างนี้เพราะมันจะแพ้แล้วใช่ไหมผมท้านายประชาประสบดีคุณอย่ามาทำเป็นนักเลงอันธพาลอยู่แถวสมุทรปราการถ้าคุณแน่จริงคุณมีคนไม่ใช่เหรอคุณขนมาเลยขนมาเลยจะขนมากี่คันรถก็ได้ขนมาเลยแล้วมาเจอกันใครเขาจะไปปลองดองกับคุณไม่มีเก่งแต่ปากเก่งแต่รอบกัดไม่อยากจะเรียกว่าหมารอบกัดเพราะหมายังสูงส่งกว่าพวกคุณอีกแต่อยากจะเรียกว่าสัตว์นรกรอบกัด